วันนี้เราจะไปสำรวจทะเลกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incense Channel นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอมซึ่งมาตามคำขออีกแล้วนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่มาใหม่เลยนะครับของ Montblanc Explorer นะครับซึ่งก็ออกวางจำหน่ายตอนต้นปี 2021 นี่เองนะครับก็เป็นรูปแบบของ Eau de Parfum นะมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ3ขนาดด้วยกันเลยคือ 30 ml นะครับแล้วก็60แล้วก็100 ml นะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณแบบว่าราวๆนะครับ100 ml อยู่ที่ประมาณ 3,800 กว่าบาทนะซึ่งก็ถือว่าเป็นราคากลางๆนะครับก็เท่ากับ Explorer ตัวเก่าของเขาที่ประมาณ 4,000 ประมาณนี้นะซึ่งราคาห้างก็น่าจะประมาณสัก 4,000 นะครับกลิ่นนี้นะครับมีเพอร์ฟูมเมอร์ถึง3ท่านด้วยกันเลยคือคุณองตวนเบซองดูนะครับคุณจอร์ดี้เฟอร์นันเดสและอีกคนหนึ่งก็คือคุณโอลิเวียเพชกนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างเพอร์ฟูมเมอร์ถึง3ท่านด้วยกันเลยทีเดียวนะกลิ่นนะครับมีท็อปโน้ตเป็นซิซิเลียนเบอร์กามอตนะครับเอ็กซอติกฟรุตหรือว่าผลไม้ป่านั่นเองนะครับแล้วก็พิงค์เปปเปอร์ครับส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยจะเป็นซีโน้ตนะครับแล้วก็แอมเบอร์กริชครับส่วนเบดโน้ตนะครับมันเขาจะเป็นวูดซี่โน้ตนะครับอินโดนีเซียนพาชอรี่ลีฟนะครับแล้วก็เลเตอร์หรือว่าหนังนั่นเองกลิ่นจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมก็แบ่งขายมานะครับก็ประมาณสัก2 ml นะอันนี้เนี่ยจะบอกว่าใช้เทสไปค่อนข้างเยอะครับเนื่องจากอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะกลิ่นที่เปิดนะครับจะเป็นกลิ่นที่ออกเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ทะเลชัดเจนมากๆนะตามมาด้วยกลิ่นที่แบบมันจะมีความเป็นเบอร์กามอตที่ออกขมนิดๆแล้วก็ความฟรุตตี้ซึ่งมันจะออกแนวเป็นฟรุตตี้ที่เหมือนกับมีเปลือกบางๆแต่ประเด็นคือมันเป็นฟรุตตี้ที่ดูไม่ฟรุตตี้สักเท่าไหร่คือแทบจะไม่รู้สึกว่าเป็นฟรุตตี้อ่ะคือเป็นอะไรที่แบบว่าดูเป็นฟรุตตี้ที่แบบว่าดูไม่ฟรุตตี้เท่าไหร่แล้วก็จะมีความเป็นเบอร์กามอตที่ค่อนข้างชัดเจนกว่ากลิ่นฟรุตตี้ปกตินะครับสำหรับตัวกลิ่นแล้วก็เราจะให้ความรู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นของตัวแบบอะไรเดียเหมือนพิงค์เปปเปอร์ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับกลิ่นของคล้ายๆกับกลิ่นของทะเลนะครับแต่ว่าทะเลของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นที่แบบเป็นทะเลที่ออกเลื่อมๆจืดๆแบบว่าจางๆอ่ะคือเป็นทะเลที่ออกแนวลื่นๆจางๆอ่ะเป็นทะเลที่คล้ายๆกับตัวทะเลของแบบ Blue Seduction ของ Antonio Banderas ประมาณนั้นนะคือเป็นทะเลที่ผมว่ามันดูชีพไปนิดนึงนะคือไม่น่าทำแบบนี้นะฮะคือแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะออกแนวมีความขมฝาดเบาๆแต่ว่ากลิ่นของตัว Explorer ตัวนี้คือมันไม่ได้ดูชีพเท่ากับ Blue Seduction ไงแต่ว่ามันประเด็นคือทะเลมันใช้เป็นโทนเดียวกันมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าเป็นทะเลที่ไม่ได้ขาวนักแล้วก็เป็นทะเลที่ออกแนวลื่นๆอ่ะบอกไม่ถูกยังไงก็ไม่รู้นะแล้วก็กลิ่นที่เป็น Woody Note นี่เป็นอะไรที่แบบมันเป็นวูดดี้ที่เหมือนตอนแรกๆอาจจะไม่ค่อยได้กลิ่นวูดดี้คือมันจะออกมาค่อนข้างจะเป็นทะเลค่อนข้างแรงเหมือนกันในตอนแรกๆเนอะแล้วก็ค่อนข้างจะมีความฟุ้งกระจายแบบฟุ้งกระจายค่อนข้างมากนะในตอนแรกนะแต่ว่ามันอยู่ได้ประมาณสัก10นาทีมันก็เริ่มหดตัวลงไปเหมือนกับจะไม่ค่อยมีกลิ่นเลยนะครับคือประมาณว่ากระจายตัวอยู่แค่ประมาณฝ่ามือ2ฝ่ามือเท่านั้นเองนะเหมือนกับเปิดตัวออกมาอลังการอ่ะแต่ประมาณว่าผ่านไปสักพักหนึ่งกลิ่นนี้แบบจางมากๆนะคือเป็นอะไรที่กลิ่นจางมากๆอ่ะผมเทสบนผิวนะคือแบบประหลาดมากคือประมาณว่าฉีดตรงคอฉีดอะไรเงี้ยคือย้ำไป 4-5-6 สเปรย์เลยนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคือซื้อมา2 ml นี่คือลดไปเยอะนะครับอันนี้นี่คือแบบว่าตัวเทปของเขาพันแบบว่าเหมือนกับจะพันแล้วแบบว่ามันก็จะกินขวดไปนิดนึงอะทำให้ไม่เห็นนะตอนแรกมาคือไม่เห็นแบบขอบของน้ำเลยนะครับมาค่อนข้างจะเยอะนะแต่ว่าผมฉีดแบบเทสไปเยอะมากๆนี่ขนาดลองบนผิวตรงนี้นะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วนะครับคือเป็นอะไรที่แบบว่าจางเหมือนกันนะคือต้องย้ำๆเหมือนนะถึงจะได้กลิ่นกลิ่นนะครับเปิดก็จะแอบมีแอลกอฮอล์เล็กๆด้วยนะส่วนอัมเบอร์กริชเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือกลิ่นมันเหมือนกับเปิดมาเป็นแอลกอฮอล์แล้วมันก็เป็นแอมบล็อกซานเบาๆแต่มันก็คือแบบมาแป๊บเดียวแล้วมันก็หายอ่ะแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันก็จะให้เป็นแนวแบบเหมือนจะเป็นซิตรัสก็ไม่ใช่เหมือนจะเป็นฟูแจก็ไม่เชิงคือมันจะเป็นแนวที่เขาเรียกว่ามันเป็นแนวเขาบอกว่าเป็นแนวซิตรัสอโรมาติกนะแต่ว่าประเด็นคือมันเป็นซิตรัสที่มันไม่อโรมาติกคือมันไม่ได้แอบหวานคือความหวานเนี่ยถือว่าน้อยมากคือแทบจะเรียกว่าไม่หวานเลยด้วยซ้ำนะฮะกลิ่นนี้นะเป็นกลิ่นที่ออกแนวใสๆจางๆอะไรประมาณนี้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับกลิ่นพอสเตเบิลไปแล้วเนี่ยผ่านไปประมาณสัก30นาทีกลิ่นจะออกแนวเป็นไม้เป็นพาชอรี่เย็นๆแล้วก็เป็นความเย็นๆที่แบบเป็นพาชอรี่ที่ผมไม่ค่อยชอบอะคือจริงๆแล้วMontblanc Explorer นะทั้งตัวแรกเลยนะที่เป็นตัวที่เหมือนกับ Clone Aventus นะตัวนั้นผมก็ไม่ค่อยชอบนะคือการใช้พาชอรี่ของเขามันใช้เหมือนยาดมอะคือเป็นอะไรที่แบบว่า ใช้แล้วเหมือนกับมีความเย็นๆเฉยๆแต่ว่าไม่มีมิติอะไรครับทั้งๆที่ราคาใน 4,000 นะก็คือเป็นอะไรที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าไม่น่าทำกลิ่นแบบนี้นะคือประมาณว่าคือเป็นกลิ่นที่สะอาดนะครับเย็นสบายใช้งานง่ายจริงนะแต่ว่ามีความซับซ้อนน้อยแล้วก็ดูไม่ค่อยมีมิติสักเท่าไหร่การใช้กลิ่นพาโชรี่จะเป็นอะไรที่แบบว่าใช้เหมือนเป็นกลิ่นให้มันมีแล้วมันก็จะออกมาเยอะในตอนท้ายๆแล้วก็จะแบบเหมือนเป็นกลิ่นที่จืดๆแต่มีพาโชรี่คือประมาณว่าเหมือนกับเราแบบเอาพิมเศษน้ำหยอดตัวเอาไว้อะไรประมาณนี้ซึ่งมันทำให้ดูแบบมีอายุซึ่งจริงๆแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคือกลิ่นประมาณนี้คือพอใช้พาโชรี่เยอะเกินไปมันจะเป็นอะไรที่แบบดูมีอายุนิดนึงคือก็เลยให้ความรู้สึกว่ากลิ่นนี้ไม่ค่อยน่าจะเหมาะกับวัยรุ่นสักเท่าไหร่นะสำหรับอัลตร้าบลูนะจริงๆแล้วตัวแรกก็ไม่ค่อยเหมาะกับวัยรุ่นเท่าไหร่แปลกๆเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าใช้พิมเสนได้แก่มากเลยนะครับคะแนนของเซนนะครับตรงนี้ผมขอให้อยู่ที่6คะแนนครับซึ่งค่อนข้างน้อยนะจริงๆแล้วมีหลายปัจจัยมากครับไม่ใช่แค่ว่ากลิ่นของเขาเป็นกลิ่นที่จางเกินไปด้วยนะคือกลิ่นเนี่ยนอกจากจะจางแล้วนะครับการใช้ผลไม้การใช้ตัวอัลพาชูรี่การใช้ตัวที่เป็นกลิ่นที่เป็นอะไรดีซีโนตมันก็เป็นซีโนตที่ค่อนข้างจะปลอมๆนิดนึงคือมันไม่ใช่ซีโนตที่แบบดูเป็นซีโนตราคาแพงครับแล้วก็กลิ่นของฟรุตตี้โนตมันก็ไม่ค่อยฟรุตตี้เหมือนผลไม้แบบไม่เชิงสังเคราะห์แต่ไม่จริงไม่รู้ยังไงพูดไม่ถูกนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็การกระจายตัวเนี่ยจะเหมือนกับหวือหวาในตอนแรกแต่ก็หดตัวลงไปแล้วก็เป็นอะไรที่จางมากๆเลยกลิ่นบนผิวผมเนี่ยเทสอยู่2วันได้ผลเหมือนกันเลยครับคือประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงชัดเจนแต่ว่าพอชั่วโมงที่2ปุ๊บเนี่ยกลิ่นจางมากแล้วชั่วโมงที่3คือแทบไม่เหลือคือแบบว่าเป็นกลิ่นที่แบบต้องดมแบบเค็นๆนิดนึงสูดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยจะได้กลิ่นอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบว่าพอชั่วโมงที่4นี่คือแบบไปไหนก็ไม่รู้คือเหมือนว่า gone away หายไปเลยนะครับคือไม่รู้ว่ากลิ่นนี้หายไปไหนนะฮะแล้วก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์อะไรกับเหงื่อด้วยคือปกติเนี่ยกลิ่นประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่ามันแห้งแล้วนะครับปกติถ้าเกิดว่าเป็นน้ำหอมแนวออเดอร์ฟาร์มเนี่ยเป็นอะไรที่จะมีกลิ่นค้างผิวค่อนข้างนานนะพอเจอเหงื่อเนี่ยมักจะมีกลิ่นโชยแวบๆออกมาเรื่อยๆนะแต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีเลยซึ่งประหลาดมากนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยคุ้มค่าเงินเท่าไหร่ถ้าเกิดจะซื้อคือพูดตรงๆเลยว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเงินเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดว่าไปอ่านรีวิวต่างประเทศเนี่ยจะพบว่านะครับก็หลายคนจะพูดเหมือนกันเลยว่าเอาเงินไปซื้อตัวอื่นดีกว่านะครับลองไปหาได้ใน Fragantica ดูก็ได้นะตัวนี้นะครับจะมีอยู่ท่านหนึ่งพูดแบบตรงๆมากๆเหมือนผมพูดเลยคือแบบเอาเงินไปซื้อตัวอื่นดีกว่ามีหลายกลิ่นที่น่าลองมากกว่านี้อะไรประมาณนี้ความเวอร์ซาไทล์ของกลิ่นนะครับกลิ่นนี้ผมแนะนำให้ใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการความโดดเด่นใช้ในกรณีที่ต้องการความแคชชวลไม่ต้องการให้ใครได้กลิ่นมากมายนักแล้วก็เป็นกลิ่นบางๆสปอร์ตได้แต่อย่าหนักมากเพราะว่าลองแล้วนะครับเจอเหงื่อเข้าไปก็ไม่มีกลิ่นออกมาอยู่ดีแถมจะหายไปกับเหงื่อด้วยซ้ำนะครับกลิ่นนี้นะก็เหมาะกับนั่งชิวๆอะไรอย่างเงี้ยเดินชิวๆนั่งโง่ๆริมทะเลอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็อาจจะแบบว่าอยู่เฉยๆอะไรอย่างนี้นะอยู่กับบ้านอะไรประมาณนี้โอเคได้เลยนะครับแต่สมบุกสมบันก็ไม่ค่อยน่าจะได้เพราะว่ากลิ่นไม่ทนเหงื่อไม่ทนน้ำเลยนะครับแต่กลิ่นบนผิวคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะกลิ่นบนผิวผมเนี่ยคือประมาณ3ชั่วโมงถือว่าเก่งมากแล้ว4ชั่วโมงนี่คือแบบว่าต้องพยายามดมอย่างมากนะครับก็ถือว่าให้เรื่องความคงทนน้อยมากๆนะครับกลิ่นก็เลยหักคะแนนไปค่อนข้างเยอะเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับมงบลง Explorer Ultra Blue ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรใครเคยใช้อยู่ชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์กดไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วอย่าลืมใครที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด Subscribe สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับหรือว่าอยากจะให้รีวิวอะไรก็ขอกันไว้นะครับก็จะพยายามนำมารีวิวให้นะครับอย่างเร็วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย